ฮัลโหลสบายดีสุภูสุคนเนาะสบายดีปีใหม่ลาวสพสลคส2563เออซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่24ปกติปีใหม่แบบนี้เฮาก็อาจจะได้สร้างสรรค์นุ่งเสื้อลายลงได้ดอกเนาะแต่สําหรับปีนี้เป็นมื้อปีที่พิเศษเนาะเพราะว่าโควิดมายาดความสุขความเบิกบานอีหยังของเฮาไปแล้วเนาะซึ่งมันก็คือโควิดพยาธิโควิดที่ทุกคนฮู้แหละก็เลยว่าปีนี้เพิ่นก็เลยได้โจ๊ะเนาะห้ามให้ลิ้นน้ําห้ามให้จัดงานปาร์ตี้สังสรรค์อีต่างๆซึ่งพวกเฮาก็ต้องได้เฮ็ดตามคําสั่งเนาะเพราะว่าเพื่อปกป้องหรือว่าสกัดกั้นพยาธิโควิดโคอย่างนี้แหละเออส่วนมื้อนี้เฮาก็ออกมาเนาะเนาะก็สิออกไปเฮือนของอาของตอนเบียนี่แหละจากสิมาไทยเห็นว่าบรรยากาศในบุญปีใหม่ของปีนี้มันเป็นจังได๋อ่ะพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยนี่เนาะบรรยากาศปีใหม่ของปีนี้แคมทงแคมทางกะรถก็ว่าค่อนข้างว่าเกือบว่าบ่มีพุ่นแหละเนาะแต่ละคนก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบคำสั่งช่วยกันเพื่อให้โควิดนี้มันตายมันหรือว่ามันหายไปจากโลกนี้หรือว่าประเทศลาวนี้เนาะดอกคูณเฮ้ยสี่เหลี่ยมอ้อมห้อมคิดฮอดบรรยากาศของปีใหม่ลาวอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ก็ต้องได้ยอมรับมันปีหน้าอาจจะจัดเต็มเลยขนาดตอนยังอยู่รอทอดปีหน้าเนาะเนาะดอกคูณก็ยังเหลือก็เฮ้อแต่กับบ่ได้ใช้งานอีหยังมาเลยเพราะว่าบ่ได้มีการงดส่งอีหยังหลายผมเท่าที่ควรแต่ก็มีบางคนเนาะที่ว่ามีบรรพบุรุษบ่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ว่าล่วงลับไปแล้วอีหยังแบบนี้คือมื้อปีมกปีใหม่อีหยังก็อาจจะได้ไปแบบล้างทาสล้างทาสให้ให้เพิ่นบ่อีหยังประมาณนี้เนาะนี่สังเกตได้คือมาเบิ่งวัดเนาะนี่ทุกคนวัดก็เงียบเหงาเพิ่นก็เอาพระลงเนาะบางวัดเอาลงแต่ว่าแบบเอาลงมาตามทางศาสนาหั่นน่ะแต่ละปีเพิ่นต้องได้เอาพระลงเพื่อมาฮดมาสูงอาจจะเป็นพ่อแม่ประชาชนอาจจะเป็นฮดสําหรับปีนี้แต่ก็คือทางพระบ่หรือว่าทางครูบาอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์เนี่ยเพิ่นจะอาจจะฮดสงด้วยตัวเองเนาะก็ต้องยอมรับและก็เข้าใจครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมมีปัญญาให้เกิดเนาะเพราะว่าปีนี้ก็คือเป็นปีที่ว่าโลกของเขาเจอภัยพิบัติหลายอย่างเจอสิ่งที่ว่าหายแห้งหลายพอสมควรนับตั้งแต่ต้นปีอย่างมาเนาะบ่ได้หมายถึงประเทศเฮานะคือแบบต่างประเทศนะเขาเจ้าเจอแบบภัยพิบัติอย่างแบบหุ่นแห้งสำหรับต้นปีคิดว่าจะเป็นปีที่ดีประมาณนี้นะแต่คือบ้านเฮาได้รับผลกระทบก็ย้อนว่าโควิดนี่แหละเนาะทั่วโลกเลยที่ว่าผลกระทบจากโควิดนี่ต้องเข้าใจนำกันนี่ปีใหม่ลาวอันนี้มือปีใหม่ลาวเนาะมือวันที่24เดือน4 2020ให้ทุกคนเบิกนำกันเนาะเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพที่แต่ต้องเกิดมากอะบ่เคยมีภาพอย่างแบบนี้ในมื้อวันที่14มื้อที่ว่ามื้อวันสงกรานต์บุญปีใหม่ลาวอย่างแบบนี้นะที่ว่าบ่มีคนอยู่แคมทางบ่มีคนอยู่หนทางนี่อย่างแบบนี้นะเพราะว่าคันคือปีนี้คันออกอย่างไรมันจะมีแบบเจ้าหน้าที่ของเพื่อนนั้นไปกวดไปตักเตือนหรือว่าตั้งด่านไว้เพื่อควบเป็นระเบียบเพื่อบ่ให้พ่อแม่ประชาชนนั้นซุ่มแซวว่าซั่นซะประมาณนี้เนาะจากบ่มีหยังท้ายเบิ่งหลายหลักๆคืออยากให้เห็นวัดและก็หนทางนี่แหละหนทางแปดปกติแต่ละปีนี่คือคนนี่แม่นล้นทางละเต็นอยู่กลางทางแล้วป่านนี้และก็บูดเหล้าบูดเบียร์บ่หรือว่าบูดนั้นบูดนี้ประมาณนี้นะคือแบบโคตรหลายเลยล่ะอยู่เวียงจันทน์นะกับบ่ฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องที่ว่าที่มาเบิ่งคลิปเฮานี้อยู่ต่างประเทศนั้นเพิ่นมีปีใหม่ได้ฮดดอกฮดน้ำได้อันฮดส่งอีหยังคือกันกับพวกเฮาบ่เนาะแต่คืออยู่นี่โมฆะปีนี้แต่ต้อมเองก็สิไปกําลังไปอันสมมาของสมมาอาเนาะเพราะว่าต้อมอยู่เวียงจันทน์กันกับบ่ได้มีไผเป็นผู้ใหญ่ที่
าคอยค้ำจุนอยู่คือที่เห็นที่ว่าก็คือเป็นอาที่ว่าต้อมอยู่นำเพื่อนตั้งแต่เฮียนเพื่อนแหละเฮียนอยู่ปีหนึ่งยังก็จนจบหักย้ายออกจากเพื่อนในกะปีใหม่นี่ห้าวกะจะไปบทโศกเพื่อนไว้พรนี่ให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไว้บอกไว้บอกยังไงห้าวเพราะว่าปีใหม่ก็อยากได้เจอแต่สิ่งใหม่สิ่งดีๆให้เขามาในชีวิตอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่ไอ้บ่มเส้นนี้กะมีด่านตั้งนี่มาเขาว่าที่ไหนโอ้มีคนขวดเข้าผ่านเนาะด่านโควิดห้ามผ่านต้องอยู่ข้างงานเปิดมาจะได้เขียนเส้นนี้เนาะมึงว่าทุกคนเห็นกันหรือบ่อาจจะเป็นบ้านนี่เพื่อนบอกให้ผ่านเลยเนาะบ้านทางเข้าหอบที่อย่างเพื่อนเลยนะเพื่อนบอกให้เข้าแต่คือนี่มันเป็นเส้นใหญ่ก็คือต้องได้ไปต้องได้เที่ยวเนาะประมาณนี้สำหรับ ปีใหม่ลาวของประเทศลาวหรือว่าประเทศไทยก็อาจจะเป็นคือกันนี่แหละน่าจะเป็นคือกันเบิดเนาะเดี๋ยวบางบ่อนก็ยังมีบ่อนเปิ้นตั้งจุดขายเครื่องปีใหม่อยู่อันนี้ก็เป็นแบบจะว่าจะอะไรก็เห็นใจอยู่ได้แบบสำหรับคนที่ว่าไปซื้อเครื่องเตรียมขายในช่วงบุญปีใหม่ลาวอย่างประมาณนี้เป็นเสื้อบ่อเป็นอุปกรณ์ในการลิ้นน้ำมีต่างๆแบบเจ๊นะก็คือจ่าวกันปีก็คือสิบวันได้ขายเนาะแต่ก็ย่าถอคิดว่าเพื่อตัวเองปลอดภัยเพื่อคนอื่นปลอดภัยเราก็ต้องหยุดลิ้นหยุดเที่ยวหยุดอย่างประมาณนี้แต่ของแบบฉันปั๊มคิดว่าปีหน้าพญานันนี้เศร้าพญานี้หายไปจากโลกนี้ก็อาจจะนำมาขายคืนได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่ว่าแม่มันก็แม่นักบุญเน่านะเป็นของแห้งเป็นวัตถุเอาเพียงแต่ว่าเขาเก็บไว้ดีๆปีหน้าก็เอามาขายอีกก็ได้เนาะก็ต้องเห็นใจซื้อกันแล้วกันนี่ใครทุกคนเด็ดเนาะบางท่านก็จะเอาแบบเสียบมาขั้นระยะห่างคืออยากซื้อเครื่องก็ต้องอยู่ห่างประมาณ1เมตร2เมตรนี่เนาะมองว่าทุกคนเห็นคือกันหรือบ่นั่นนี่อันนี้วัดเนาะเขากล่าวมาในกระ3 4วัดนะนี่เงียบกิ๊บเป็นปัญญาที่หายแห้งพอสมควรได้นี่เนาะเอามานี่ก็ยังบ่เจอด่านนะเสืออยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในช่วงที่มีโควิดต้องได้มาเส้นนี้ได้เพราะว่าตอนที่บอกผู้ข่าวว่ามีโควิดหรือว่าทางการเพื่อนให้อยู่บ้านบอกตัวอย่างต้องกลับไปออกไปเฉยเลยขาอยู่แต่เพื่อนถ่ายคลิปกระหมูอยู่เพื่อนนี่อยากให้ทุกคนได้เบิ้งประมาณนี้นะแต่มื้อนี้ก็อยากให้เห็นว่าต้องไปอยากถ่ายเอาไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ว่าให้คนรุ่นหลังหรือว่าให้ลูกหลานที่ว่าบางเชื่อได้มาเบิ้งคลิปที่มันใหญ่มาได้เบิ้งคลิปนี้ว่าเออภาพแบบนี้นะมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ในส่วนชีวิตคนหนึ่งเอาง่ายซะอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาแต่ละปีกันกะลิ้นกับหมวดนี่ทุกปีเป็นประมาณนี้แหละกระสิบให้ยาวไปยาวไปเนาะสุดท้ายนี่กะต้มกับบ่มีอย่างไรเนาะคือปีนี้กะฮู้แล้วว่ามันจัดงานอย่างบ่ได้มีแต่ว่าสุขุไปใส่แห่พรเนาะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปน้ำกันให้ทุกคนนั้นปลอดภัยให้ทุกคนนั้นมีกำลังจิตกำลังใจและกะพากันอยู่บ้านอย่างประมาณนี้เนาะหลังจากวิกฤตโควิดนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นแบบซื้อได้ขายมานหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเนาะแต่ตอนนี้ก็คือสู้ๆนำกันอ่ะเดี๋ยวจะมีนะโชคดีปีใหม่ลาวสบายดีบ๊ายบาย